มหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2559รับสมัครระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษเปิดรับคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์รับสมัครรอบรับตรงโควต้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มีนาคม2559รอบสอบคัดเลือกภาคปกติตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคม2559รอบสอบคัดเลือกภาคพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤษภาคม2559ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbuisd.ac.thหรือโทร043-242-386สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไอดินกลิ่นธรรมกับผมจำนงนำมาและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นเรายังมีธรรมะสาระความรู้จากทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมมาฝากกันอีกเช่นเคยครับในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับท่านพระอาจารย์พระมหาสุภชัยสุภกิจโจผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานกับการบรรยายในหัวข้อทักษะการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในตอนที่2จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในช่วงแรกนี้ครับท่านบอกเราท่านหนูเป็นแบบนี้หนูจะอยู่ได้ไหมหนูจะทำอย่างไรเห็นบอกครับว่าเป็นเอเลี่ยนเนี่ยครับคนเนี่ยครับเนี่ยครับมนุษย์สาโลกได้เนี่ยมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงได้เนี่ยมีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมเกิดมาต่างกันจะอะไรดิฟเฟอเรนซ์กันมากเลยครับระหว่างเรากับเขาเด็กเขาจะเกิดความโอ้ยังเรายังเป็นคนที่โชคดีอยู่ยังมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยากกินยังได้กินเบิร์ดเซเว่นโรตัดน้อยบิ๊กซี่มินิบ่อึดบ่อยากครับบ่อึดบ่อยากบ่อึดมันจังบ่อยากบ่ถูกจังบ่อยากขัดถูกมันอยากโหลดเนาะครับนี่ๆๆๆๆมาอันนี้มือคนเด้เนี่ยเดี๋ยวบอกครับพระเดชพระคุณเบิ่งเด้อนี่คือเขาเปิดภาพประกอบพระเดชพระคุณต้องมีที่เอกครับว่าที่เอกคือต้องมีผู้ซอยขันพระเดชพระคุณเหตุเพราะเป็นต้องเอาเน้นหรือว่าหลวงพีที่เป็นเก่งเทคโนโลยีเหตุให้ PowerPoint ผมบอกอยู่นี่ครับว่า PowerPoint บางคนยังคิดบ่ออกอีหยังคือ PowerPoint แม่นบ่ครับความจริงเด้อ the fact นะครับเราต้องแต่เราต้องใช้คนให้เป็นวิทยานิพนธ์เงื่อนครับบางรูปจบเรียนปริญญาโทอายุพรรษาปุ่นครับ60กว่าปีแต่ว่าถามว่าเพิ่นเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้แต่ต้องมีที่เอครับต้องมีผู้ซอยนะครับวิเคราะห์สถิติบางทีมันก็ลืมนะครับผมเรียนตีโทเอกมาป่านนี้บางทีสถิติบางตัวมันก็ลืมเด้ครับ T test F test ANOVA บ่ครับร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า SD ปุ่นเด้ไล่ไปสมือนบ่ยานดอกลงและตารางวิเคราะห์ปุ๊บๆออกมาเบิดง่ายขึ้นอย่างนี้ครับครับอันนี้เปิดคำสอนขันไปบรรยายให้โยมฟังเปิดให้ผู้เฒ่าเบิ่งวันพระจะละได้ไขคนสาธุชนให้ฟังก่อนคุณบิดอนมั่นดาบ่ฮอนปุนเปียบใดในพื้นแผ่นสยามคุณแม่หาเขาน้ำป่อนมามบัดย่ำหิวปิวพ่อป่านล้มผัดสัตว์เซถลาลมงมหาแนวมาป่อนขุดน้ำดอนสอนน้ำหองน้องได้ป่าคอบอนแม่ลงสอนเซลสวิงพอบ่เคยอยู่นิ่งกะนิ่งหำแต่น้ำบุดเอาแห้งห่มรุ่มสุดเหงื่อซึมจู่แรงเศร้ามีป่าแล้วยังเขานักหรือเบาบ่ได้เกียงพอแม่ทนสุบเรียงเพียงป่อนแต่ตอนป่านี่คือความเป็นพอเป็นแม่คนยิ่งลูกชั่วพ่อแม่ยิ่งรักเฮากะนำเสนอไปเลยบัด
บรรยายถ้ำด้วยครับว่ามันไปหายเองเด้อพระอาจารย์ก็เคยมีแบบนี้ไปรับทุกอย่างแม่นบ่ให้เด็กน้อยหายหรือเจ้าของหายซะเด้อเคยมีหลุนนึงอยู่ครับบ่หายบ่พาว่ากูหายเองว่าซั่นอุตส่าห์สิไปเว้าเลี้ยงแม่แม่ครับเด็กน้อยซื่อๆอยู่นะหยอกกันเฉยนะเจ้าของหายเองว่าถอดผ้านี่คักบ่ว่าจันบ่นะครับมันมีดังนั้นเราต้องพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดน้ำเสียงล่ะครับสำคัญอยู่ sorry นะครับเปิดเปรียบเทียบไปเขาเบิ่งว่าความแตกต่างเห็นบ่ครับนี่พระเดชพระคุณกับน้ำภาพเรานี่มาลงผมมั่นใจว่า1ชั่วโมงเนี่ยท่านสอนแบบชนิดที่ว่าเด็กน้อยสิแบบตั้งใจฟังอย่างหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยอุปมาอุปไมยไม่ได้เลยถ้าท่านมีหลักเตรียมไอ้สอนมันไม่นานนะท่าน1ชั่วโมงหรือ50นาทีไม่นานหรอกแต่มันนานตรงไหนครับมันโดนอยู่ใสมันสายอยู่ใสมันอยู่ที่การเตรียมมันอยู่ที่เตรียมสื่อการสอนมันนานอยู่ตรงเนี้ยแม้แต่ในอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพาละงานเขาจึงบอกว่าบางมหาวิทยาลัยก็บอกว่า1สอน3ชั่วโมงต้องมีเวลาเตรียมอีก3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นท่านลองคิดดูก็ได้ท่านมาสอน50นาทีบางทีท่านนั่งเฮ็ดน่ะผมคิดว่าบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงหาแล้วที่ถิ่มไปเป็นมือกับมีครับนั่นคือการเตรียมการสอนนี่คือความแตกต่างเปิดเปรียบเทียบให้เขาดูเลยครับระหว่างมันน่าคิดมันยังมีคนที่ลำบากกว่านี้อยู่บ่มันยังมีคนถูกกว่านี้อยู่บ่มันยังมีคนที่ลำบากกว่านี้อยู่บ่ต้องให้เขาคิดครับคันเว้าโดยบ่ให้เขาคิดเลยจ้างจังได๋เขาก็บ่เข้าใจน้ำเฮาต้องบ่ให้เขาคิดพร้อมที่ผมบอกว่า1ชี้นำให้คิดใช่ไหมครับย้อนกลับนิดนึง1ชี้นำให้คิด2สาธิตให้ดู2สาธิตให้ดู3เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง3เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง4ละทิ้งนิสัยเดิม4ละทิ้งนิสัยเดิม5เริ่มที่ตัวเราเองลีกับหน่อยหนึ่ง1ชี้นำให้คิดการสอนที่ดีนะครับ2สาธิตให้ดู3เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง4ละทิ้งนิสัยเดิมสุดท้ายเริ่มที่ตัวเราเองนี่คือการสอนที่ดีและจะประสบความสำเร็จครับท่านนี่คือการสอนคนให้เป็นคนดีท่านได้บุญหลายครับสอนผู้หนึ่งแล้วประสบความสำเร็จท่านได้บุญหลายผมกำลังใจทุกรูปแม้แต่สำนักเรียนกันผมบอกท่านดีแล้วสร้างบุคลากรคนหนึ่งได้บุญได้กุศลมากมหาศาลให้เขาได้ดีได้ดีอย่างหน่อยทรงเขาจบม.3ยังนั่นจบม.6ทรงเขาครับพัฒนาเขายกระดับจิตใจเขาขึ้นแล้วมือหนึ่งเขาสิภาคภูมิใจเขาสิกลับมาหาเฮามาบ่ครับให้เบิ่งครับระวังคนบางคนเกิดมาตื่นเช้ามามีแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่ารอทุกอย่างแต่คนบางคนรออาหารจากรัฐบาลมาแจกจ่ายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเห็นบ่ครับนี่คือสื่อการสอนที่ดีเราเอามาใช้ให้เป็นนี่คือวิธีการสอนนะครับบันนี้ซื้อมีหลายซื้อประเดี๋ยวพระคุณโอเคครับหนึ่งซื้อบุคคลคือจังพระพุทธเจ้าล่ะครับซื้อบุคคลสอนแบบชายเซนเตอร์แม้เอาบางที่เอาครูเป็นศูนย์กลางเอานักบ่แม่นนักเรียนเป็นศูนย์กลางดิเอาครูเป็นศูนย์กลางหมายความว่ามีหน้าที่ talk and talk talk and talk ก็คือทั้งเบาทั้งนั่นอย่างเดียวนาทีคือในการสอนอย่างเดียวนักเรียนเลยบ่มีโอกาสได้ใส่สติปัญญามันก็เลยบ่เกิดการพัฒนามันก็เลยเป็นเบื่อเป็นเส้นซ้ำซากนะครับเป็นแบบนั้น2ครับสื่อตอนที่2คือสื่อสิ่งแวดล้อมนี่พระพุทธเจ้าก็ใส่หลายครับวิธีการสอนแค่ใบไม้ล้นซื้อพระพุทธเจ้าสอนแล้วเจอนั่งปัตตาจาราครับเป็นปวงเป็นบ้านนี้น้ำผู้เบามันบ่ครับกลับมาพ่อแม่ตายลมเสียหายตายที่จากเบิดนั่งปัตตาจาราเป็นแดครับเลียนไป
กายนาพระพุทธเจ้ากำลังแสดงถ้ำครับแก่เสียแก่ผ่าไปยังบรรลุถ้ำได้เห็นบ่นั่นคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นเฉพาะตนของท่านแล้วก็สอนได้ทำได้นะครับผู้ใดเดี๋ยวผมเบ้าไปซีคอในปั๊บแล้วมาวีคอว่าท่านเก่งในซื้อแบบใดซื้อที่3ครับซื้อกิจกรรมซื้อกิจกรรมคือจัดกิจกรรมเป็นมีความกรมีให้ท่องมีคำศัพท์มีอะไรอย่างนี้ให้เล่นเป็นกิจกรรมนะครับและสื่ออันที่4ก็คือสื่อเทคโนโลยีทีนี้มาanalyzeท่านเองครับมาวิเคราะห์ตัวท่านเองครับท่านถนัดด้านไหนโอเคครับท่านใดถนัดสื่อบุคคลครับยกมือขึ้นครับสื่อบุคคลท่านใดเป็นสื่อบุคคลเบาใดแล้วให้คนแบบ2ชั่วโมงนี่เบาให้คนยิ้มคนหัวเข้าใจกับเฮาได้ดีนี่ผมว่าสุดยอดเด้ท่านเล่านี่สิเป็นนักเบ้าที่ดีได้เช่นอาจารย์มหาสมปองเองนี่คือผู้ที่ประสบความสำเร็จท่านว่อแม่นบ่ครับท่านว่อวัชระเมธีมีท่านใดอีกครับประสบความสำเร็จนักเบ้านี่คือเบ้าด้วยสื่อบุคคลเด้พอประสบการณ์เด้ครับเบ้าอยู่นี่3ปี4ปีเบ้าเรียงเก่ากลับไปกลับมาเบ้านั่นแล้วมันเกิดอินโนเวชั่นคือนวัตกรรมใหม่ๆอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นสร้างสมจากเบ้าได้ท่านเคยเบ้าได้หานาทีท่านก็สิเบ้าได้10นาทีเบ้า10นาทีก็สิมากขึ้นเป็น20จาก20เป็น30ไปเป็นสิครับมันสิพัฒนาไปเรื่อยๆจากแต่ก่อนผมเบ้าได้แค่หานาทีผมเบิดคำสิเบ้าแล้วจะสิเบ้ายังต่อจากหานาทีครับแม้มาเบ้ายากแต่มันโดนแท้นะแล้วก็ฝึกเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองเรื่อยๆมีโอกาส1มันจะเก่งตอนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหัดเบาครับแล้วเพราะว่าบวชพระสามเณรปริตุรอดท่านเป็นวิทยากรอยู่แล้วเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นสามเณรพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็ไปอ่านมาได้อันนั้นมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้น้องเน้นฟังย่ำมือแรงก็ดีย่ำบายก็ดีครับนี่เห็นบ่มันจิพัฒนาเจ้าของอีกต้องหาแนวให้เจ้าของเฮ็ดแม่ครับบ่ว่าให้เขาเรียนมาหาโอ้ยท่านเอาเงินบ่หาพันนี่สิคนสิอยู่ซื่อๆเรียนมาให้ครับเอาบ่ครับหาพันครับเอาบ่ครับบ่เอาเสยนะมันยากดิครับคนสิยางออกมาให้เฮาแล้วเฮาต้องเรียนหาสื่อบุคคลนะครับสื่อที่2สื่อสิ่งแวดล้อมครับท่านใดถนัดสื่อสิ่งแวดล้อมยกมือครับสื่อสิ่งแวดล้อมกับบ่มีอีกคิดยากล่ะครับหมายความว่า รุ่นต่อไปครับสื่อกิจกรรมครับท่านใดเก่งสื่อมีความถนัดเรื่องสื่อกิจกรรมยกมือครับท่านผมเบิ่งท่านบ่ผิดอีหลีสุดยอดครับเมืองอุบลนี่ท่านอยู่อุบลบ่อยู่อุดรเนาะขณะเพิ่นเป็นคนรุ่นเก่าครับต้องยอมรับว่าเพิ่นเป็นคนรุ่นเก่าแต่ว่าเพิ่นศึกษาเพิ่นเรียนรู้ครับนี่คือสิ่งที่เฮาจะต้องพัฒนาเจ้าของนะครับถูกต้องพระเดชพระคุณการเดินจงกรมการนั่งสมาธินั่นคือสื่อกิจกรรมด้วยหรือที่เรียกว่าสื่อ เป็นได้หลายอย่างนะถ้าวิเคราะห์ท่านสื่อสิ่งแวดล้อมคือมันสอนในตัวให้ปฏิบัติด้วยตนเองนะครับฝึกจิตนะครับของตนเองนั่งสมาธิก็เป็นสื่อกิจกรรมคือสื่อที่ดีที่สุดคือสื่อของพระพุทธเจ้าก็ดีหลายอย่างนะครับเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการไม่พูดนี่ครับเป็นการฝึกจะเป็นงานสอนที่ดีมากท่านใดที่เป็นผมจึงถามว่าท่านใดเป็นพระวิปัสสนาเนี่ยจะดีมากเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดแต่เน้นปฏิบัติเป็น action research ในช่วงนี้ท่านพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นท่านรออยู่แล้วครับกับพญาอีสานวันนี้จะเป็นพญาคำสอนเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นติดตามชมได้ในช่วงไขปัญหาพญาภาษิตครับ
คำของพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีไผผู้ย่อแย่งหนบสิหงเฮืองมนาขอเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการในน้ำพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการที่บอกว่าคำของพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีไผผู้ย่อแย่งหนบสิหงเฮืองมนาก็หมายความว่าคำของพ่อแม่ของเฮานี่ผู้ใดก็ตามแต่ได้ยินคำพ่อแม่สอนได้ยินคำพ่อแม่บอกแล้วนำไปปฏิบัติตั้งแต่แรกเกิดพุ่นละพ่อแม่เคยสอนลูกตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ตั้งแต่อยู่ในอูพุ่นน่ะเพิ่นสอนลูกนอนสลาลับตาแม่สิกอมนอนนิ่งๆในผ่ายาสิติงแม่ไปให้สิปิงไก่มาหาแม่ไปหน้าสิปิงป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเก็บปานสวนม่อนแม่ไปให้สิขี้ข้วยเขาเล่แม่ไปหน้าสิขี้ข้วยขาตู่เขานึ่งตู่เขานึ่งเหยียดส้อยไปล่อยๆขึ้นจังป่าล่อยบอนว่ามันกุยสู้เปียงบ่หลาบว่ามันหยาบสู้เปียงบ่แกงปากะแย่งแกงใส่ปลาสอยสาวซ้ำหน่อยตีนสินบ่เล่นฝ่ายบ่เข็นนอนเว้นถึงถึงเข่าบ่หนึ่งนอนแต่งแต่โตพุ่นน่ะเพิ่นสอนตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่ให้ลูกให้หลานรู้จักไปให้ไปหน้าทำการบ้านการเฮือนนี่แหละคำของพ่อแม่นี่นักเกิงเท่านี้ไผผู้ย่อแย่งหนบก็หมายความว่าผู้ใดเอามาประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่สอนลูกบ่เคยเห็นให้ลูกเป็นคนอ่อนแอบ่เคยสอนให้ลูกเป็นคนที่มีความทุจริตบ่เคยสอนให้ลูกเป็นโจรเพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านคุณหลวงพ่อแม่เนี่ยเพิ่นบอกไว้หลายสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะคำสอนของพ่อแม่เป็นดังคำสอนของพระอรหันต์เป็นดังคำสอนของพ่อมสอนลูกสอนหลานเพราะฉะนั้นอยากเสพพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการได้จำคำพ่อแม่สอนจำคำพ่อแม่เว้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วตมาเสือว่าไผผู้ย่อแย่งหนบสิหงเฮืองเมื่อหนาอย่างแน่นอนขอเจริญพรในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นจะมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามชมได้ในช่วงรอบวัวมองรอรวมถึงในช่วงสุดท้ายเรามีศิลปะวัฒนธรรมอีสานมาฝากกันอีกเช่นเคยครับคนต่างมาจากแดนไกลทุกค
และพี่น้องไทยขอให้สดใสมีใจชื่นบานขอให้สดใสมีใจชื่นบานถ้าอ่อนใจเตือนไปต่อพวกเรานั้นหรืออย่าได้กระสังมูมักเป็ดไก่ให้คอยระวังมูมักเป็ดไก่ละให้คอยระวังอธินาบ่ให้ลักซ้ำอธินาบ่ให้ลักซ้ำถึงเขานอนหลับก็อย่าจับจะช่วยกามีแล้วบ่ให้ลืมสู้กามีแล้วบ่ให้ลืมสู้ลูกผัวไม่อยู่ลูกเมียไม่อยู่มันผิดศีลธรรมมูสาเศร้าตัวเศร้าตมมูสาเศร้าตัวเศร้าตมอย่ามูอย่าลงกระวตุนั่นเดลเป็นคนบ่ได้ละเสือถือบ่ได้คนนั่นแม่นสิสั่งสุราก็บ่ให้กินเหล้าสุราก็บ่ให้กินเหล้าไผกินแล้วก็เมาเมาหลายใหญ่ห่างเอาไผกินแล้วก็เมาเมาหลายใหญ่ห่างอย่างน้ำทางพองเสพพองลมพองลมไปพองลมพองลมเมาแล้วแม่นบ่ดีละเด้อนั่นนะนะนวดนวดนะละนะนวดนวดนะให้รักษาสิ้นหาเด้อเจ้าอย่าเมาอย่าเมาไล่เด้ออย่ามัวแต่เมาไล่เด้อไว้ลายเด
มเด็จพระราชินีพระคุณท่านมีมากมายเหลือแสนเป็นแม่คนไทยทั่วแดนเป็นแม่ชาวไทยทั่วแดนลำบากยากแสนไม่เคยประพฤติไม่เคยทอดทิ้งชาวปวงไม่เคยทอดทิ้งชาวปวงมาที่ใหม่ท่อผ่าท่านแม่น้ำพระทำกันเป็นคุ้มเป็นชุมนุมลายอยู่ตามหมู่บ้านหมู่บ้านได้หมู่บ้านหมู่บ้านพากันสร้างแม่นซอยกันน้ำพระไทยเลิศล้ำได้คอยลำละประชาชนเหลืออาทรประชาชนทุกคนละบ่เคยเป็นใครก็เห็นดีแล้วแล้วพระไทยนี่ละแม่นล้นเปี่ยมหาบุญเทียมนี่ละแม่นคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการไอดินกลิ่นธรรมและสามารถติชมหรือแนะนำรายการมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราตลอดมาวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับชาวไทยนี่นะไว้พวงประชาชนน้อมชาวพวงประ